ก็หลังจากที่พอตัดสินใจวันนี้เป็นวันที่ตัดสินใจใช่ไหมว่ามันคงไม่ไหวจริงๆใช่ไหมคือในแง่ของการตัดสินใจตอนนี้ในแง่ของฝั่งผมพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วในแง่ของกฎฟีฟ่านักฟุตบอลเจ็บทีมชาติก็สามารถมาดเรียกกลับไปได้ครับเพื่อเช็คอาการก็อาจจะต้องรอประกาศจากทีมชาติไทยก่อนครับก็ถ้ามองกันตรงนี้ถ้าแพทย์ของทั้งสองทีมคุยกันเนี่ยคือมันก็พูดยากนะเขาอาจจะเอาชื่อคาไว้แล้วกันเพราะว่ามันเปลี่ยนชื่อได้ทุกแมตช์ไงที่เข้าใจฮะแต่ถ้าว่าในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการเดินทางไปเพื่อเล่นแมตช์สุดท้ายในสภาพที่ไม่รู้ว่าจะพร้อมหรือเปล่าด้วยนะใช่ครับถูกไหมคืออย่างน้อยเนี่ยมันต้องถึงแมตช์สุดท้ายแน่ใช่ป่ะครับพี่แมตช์ UAE ไม่ทันใช่ไหมไม่น่าทันครับไม่น่าทันทีนี้พอไปถึงแมตช์สุดท้ายปั๊บถ้าไปแล้วไม่พร้อมไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับหรือ โชคร้ายไปซ้ำเข้าที่เดิมอีกถ้ามันยังไม่สมบูรณ์จริงเพราะมันก็มีบทเรียนคราวนี้แล้วว่ามันยังไม่ร้อยมันเจ็บปั๊บมันก็มีปัญหาอีกใช่แต่ผมต้องบอกเลยว่าเจพยายามเตรียมตัวเพื่อทีมชาติเยอะมากเลยพี่พยายามแบบเร่งตัวเองพยายามรุ่นนี้เพื่อทีมชาติเพราะว่าทีมแพทย์ของฝั่งผมอ่ะเขาไม่ได้มองเกมของเจลีกนะพี่แต่เขามองเกมของทีมชาติไทยเพื่อให้เจได้กลับไปเล่นอย่างสมบูรณ์อ๋อน่ารักมากเลยนะฮะทีมแพทย์ซัปโปโรนะแต่เพียงแต่ว่าพอยต์มันคือมันเกิดอาการเจ็บซ้ำมันก็เลยทำให้เราต้องกลับไปคิดใหม่จนถึงขั้นที่มิชาอาจจะต้องคุยกับเจว่าคือบางทีเราอาจจะต้องดูตัวเราเองก่อนไม่งั้นเราอาจจะไม่สัตว์เขาเรียกว่ามันไม่สามารถจะช่วยฝั่งไหนได้เลยสักกับฝั่งเฮ้ยมันเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมากอะนะผมว่าคือจริงๆผมเข้าใจเจพี่เพราะว่าลำบากมากในแง่ของการตัดสินใจแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องเคารพในการตัดสินใจเพราะว่าฝั่งผมคุยกับเจตลอดว่าแล้วแต่เจเลยว่าจะตัดสินใจยังไงคือเท่าที่พี่คุยกับเขานะต่อให้มันได้เล่นแมตช์เดียวนะแล้วกลับมากักตัว14วันก็ไปไปใช่ไหมไปแต่ทีเนี้ยไปแล้วมันจะได้เล่นหรือเปล่าคือเจบอกว่าไปแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยมันก็ไม่น่าไปอ่ะถูกป่ะมันไม่ได้เล่นแน่ๆอะไรเงี้ยถูกป่ะแต่ถ้าบอกว่าโอ้โหพร้อมมากเลยแต่ว่ามันวันนัดสุดท้ายเนี่ยได้เล่นแน่นอนใช่ไหมช่วยทีมได้แน่แล้วกลับมาการตัว14วันอันนี้ไปมาแน่ใช่ป่ะครับพี่แต่ว่าพอเป็นแบบเจเตรียมตัวเพื่อทีมชาติเยอะมากๆครับโอ้โหเขาบอกว่าคอนซาโดเลลงข่าวออฟฟิเชียลแล้วแสดงถึงความจริงใจของสโมสรอันนี้ก็หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เนาะคือเขาก็ก่อนหน้านี้ปล่อยไปเรียบร้อยละถึงตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าปล่อยใช่ไหมแต่ว่าในข้อเท็จจริงมันต้องมาคุยกันถึงตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าปล่อยแต่ว่ารอข่าวจากสมาคมก่อนก็พูดยากเนาะตอนนี้ก็เวทแอนด์ซีพี่ก็ยังบอกให้เจว่าอย่าไปเครียดแล้วกันเจคงเครียดมากอ่ะเขาก็เซ็งมากใช่ครับพี่แล้วทิศปลอบใจกันยังไงมั่งว่าผมก็ให้มุมมองในแง่ของผมไปว่าคือการไปหนึ่งเกมมันสิ่งที่มันจะรีเทิร์นกลับมามันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับในสิ่งที่น้องคิดเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมหรือสโมสรมีส่วนแค่ในแง่ของการซัพพอร์ตครับก็สงสารพี่คุยกับมันตั้งแต่ตอนบ่ายนะที่แล้วก็บอกเลยว่าเจมก็บอกว่าพี่ผมแม่งทำไมซวยอย่างนี้วะอะไรเงี้ยนะผมก็พี่ก็บอกว่าทำบุญต้องทำประจำแต่ผมอ่ะพยายามให้ในแง่ของ positive thinking กับเจนอยู่ตลอดว่าครั้งเนี้ยเราไม่ได้เจ็บเองพี่เข้าใจใช่ไหมพี่คำว่าเจ็บเองนี่คือดูดีวิ่งแล้วเปี้ยกล้ามเนื้อฉีกคราวนี้โดนเตะแต่ครั้งเนี้ยมันคือโดนเตะดังนั้นเนี่ยการโดนเตะเนี่ยมันตอบไม่ได้เราอาจจะเจ็บในอีกแมตช์สองแมตช์ก็ได้เราตอบไม่ได้แต่การโดนเตะมันยังไงมันก็ดีกว่าการที่เราจะไปเจ็บด้วยตัวเองแล้วเจเขาก็ positive thinking ของเขาว่าดีกว่าผ่าใช่ไหมใช่คือถ้าเจ็บไปได้สักวันต้องผ่าเนี่ยถ้าเอ็นควายหน้าผ่าเนี่ยเรียบร้อยเลยอันนี้ก็เรียบร้อยเลยก็รักใช้การเวลาในการที่จะรักษาเยียวยาเอาใช่ป่ะให้มันฟื้นตัวกลับมาจนกระทั่งมันเล่นได้ใช่ไหมมันก็ยังดีกว่าใช่ใช่พี่ถามเจก็คือผมก็บอกกับเจก่อนว่า
คือถึงเราจะไม่ได้กลับทีมชาติแต่มันก็ยังมีแฟนๆเราที่ยังรอดูเราเล่นอยู่ดังนั้นเนี่ยเราต้องมองในแง่ของการที่ทำให้ตัวเราเองเราหาย 100% แล้วก็ลงไปเล่นเพื่อแฟนๆถึงวันนึงเราอาจจะไม่ได้เล่นทีมชาติณนะวันนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราได้เล่นเพื่อแฟนๆที่เขารอเราดูเราอยู่มันก็ได้ความสุขเหมือนกันครับคือตอนเนี้ยมันแม้จะใจขนาดไหนอะนะแต่ไปฝืนร่างกายมันก็ฝืนไม่ได้เนาะแม้ทุกคนจะซัพพอร์ตขนาดไหนสโมสรจะซัพพอร์ตใจตัวเองจะมาโอ้สโมสรซัพพอร์ตเต็มมากเลยแต่ว่ามันมาไม่ได้จริงๆอะผมว่าแฟนผู้วางเข้าใจนี่ในคอมเมนต์ทั้งหมดของรายการเราเนี่ยทุกคนเห็นใจหมดเลยนะมันเป็นกรณีที่แสดงออกอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกว่ามาแน่ยังไงก็ต้องมาแน่เจ็บก็ต้องมาอะไรเงี้ยนะแต่คราวนี้พอมันเจ็บซ้ำเนี่ยมันไปไม่ไหวจริงๆอะนะโอ้โหนี่พี่รู้ไหมไม่ได้ผมเตรียมโรงแรมกักตัวเตรียมอะไรหมดแล้วนะเลิกกักตัวหมายถึงว่าจะเดินทางจริงๆเนี่ยจะเดินทางไปเพราะว่าผมต้องบอกทุกคนหรือบอกแฟนเพจพี่ก่อนว่าในกรณีของคนที่อยู่โตเกียวหรือคนที่อยู่โอซาก้าพี่เขาสามารถกักตัวที่บ้านได้เพราะเครื่องบินมันลงพอยต์หนึ่งของการกักตัวคือห้ามนั่งขนส่งสาธารณะหลังจากเครื่องบินมันถึงนะพี่ผมเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวที่ขนส่งสาธารณะไม่มีพี่ดังนั้นเนี่ยเจค่อนข้างเสียสละมากๆในแง่ของถ้าสมมุติต้องไปพี่คือสมมุติคนที่อยู่โตเกียวก็ตามเนี่ยเขาอาจจะกลับบ้านเขาเลยก็ได้ในแง่ของการกักตัวเพราะว่าสถานที่กักตัวมันก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรก็อยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ซัปโปโรอ่ะมันไม่มีอะไรที่จะสามารถขับรถแล้ววิ่งไปถึงซัปโปโรได้เลยมันต้องผ่านเขาเรียกว่าคือสุดท้ายแล้วพี่มันต้องผ่านเรือเฟอร์รี่ซึ่งในแง่ของกฎรัฐบาลเขาไม่ยอมรับเพราะว่ามันต้องนั่งขนส่งสาธารณะเพราะฉะนั้นเจก็เลยเตรียมสถานที่กักตัวไปแล้วถูกไหมใช่ครับใช่พี่หลังจากกลับจากทีมชาติต้องไปหาให้เจใช่ครับไปหาเรียบร้อยละถูกป่ะเรียบร้อยแล้วจบหมดทุกอย่างจริงๆว่าในแง่ของการเตรียมเจกลับมาเนี่ยผมเตรียมค่อนข้างโอเคแล้วครับสุดท้ายวันนี้อาจจะไม่ได้ใช้แต่ว่าก็ไม่เป็นไรจองหรือยังจ่ายเงินไปยังยังใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยเอาจริงๆนะพี่ก็บอกว่าเจถ้าเครียดมากนะที่นั่นมีนักจิตวิทยาการกีฬาไหมเขาบอกสโมสรเขาไม่มีเหรอที่ไม่มีพี่คือจิตวิทยาการกีฬาตอนนี้ไม่มีผมมีหมอแนทคนเดียวเลยที่ช่วยผมหมอแนทที่เมืองทองอ่ะนะใช่พี่ก็จะบอกว่าคุยกับหมอแนทก็ได้เจใช่ป่ะเจบอกผมก็ไม่จริงจริงผมไม่รู้จะคุยกับเขายังไงพี่ไม่รู้จะคุยเขาว่ายังไงว่าถามว่าผมเซ็งไหมผมเครียดไหมก็เซ็งเครียดแต่ว่าผมไม่รู้จะไปบอกเขายังไงว่าผมอาการเป็นยังไงมันไม่มีอาการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันนะพอเจอแบบนี้บ่อยๆเราก็อยากให้คือคือผมจะรู้จักหมอแนทใช่ไหมพี่แล้วอย่างพวกผมอะผมรู้ตัวเองเลยว่าผมต้องเป็นคนดูในแง่ของmentalityของนักฟุตบอลผมเลยคุยกับหมอแนทนะว่าหมอแนทช่วยพวกผมหน่อยมีอยู่กัน 4-5 คนเนี่ยครับหมอแนทตั้งคอร์สมาสักคอร์สนึงเพื่อให้พวกผมได้เรียนรู้จากหมอแนทในแง่ของการคุยในแง่ของการระบายออกจากนักฟุตบอลอะไรเงี้ยเพื่อให้เราเป็นคนที่สามารถรองรับนักฟุตบอลได้ฮะแต่ของการใกล้ชิดวิญญาณเลยนะเพราะว่าเราคือคนที่อยู่ใกล้สุดแล้วเขาแนะนำไหมว่ากรณีแบบเนี้ยคุณควรจะคุยกับเขาแนะนำครับเพียงแต่ว่าคือตอนเนี้ยผมเคยอยากให้หมอเนี้ยตั้งคอร์สขึ้นมาเลยนะแต่เขาอาจจะยังไม่มีนะเพราะด้วยโควิดด้วยอะไรด้วยผมเข้าใจเขาแล้วเพียงแต่ว่าผมคุยเขาตลอดพี่ในแง่ของจิตวิญญาณครับก็หวังใจว่าจะเข้มแข็งกันนะครับทั้งในแง่ของจิตใจเข้มแข็งเข้มแข็งผมฮึ่มเขิมอยู่แล้วพี่ฮึ่มเขิมนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะเอาคือครับพี่ว่าบางทีปฏิหาริย์มันก็เกิดขึ้นได้นอนคืนนี้พรุ่งนี้ตื่นมาไม่เจ็บหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าที่ผ่านมาเจก็หายเร็วหายเร็วกว่าปกติพอสมควรนะครับพี่ถ้ายืนยันเจตนารมณ์ว่าแม้จะเกมสุดท้ายเกมเดียวก็จะมาเพราะว่าช่วงเวลาของเกมความห่างของเกมระหว่างการเจอกับ UAE กับมาเลเซียเกมสุดท้ายเนี่ยมันมีเวลาเยอะพอสมควรนะโอเคที่เรื่องอื่นๆมีอะไรไหมครับพี่ช่วงนี้ก็มีแต่เรื่องวันคือข่าววันนี้นี่หนักมากเลยเหรอ
มาทุกสื่อเลยมีแต่คนมาถามผมแล้วที่ญี่ปุ่นมีสื่อลงไหมตอนนี้ยังไม่ลงแต่เจลีก็ถามผมล่าสุดว่าตกลงเจจะกลับไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วคุณตอบว่าไงผมก็บอกอาจจะไม่ได้กลับมันดีในแง่ของนักฟุตบอลที่อาจจะต้องมีเขาเรียกทำงานต่อไปมากกว่าประมาณนั้นใช่ไหมอย่างน้อยรักษาได้รักษาตัวนะถ้าไปมาก็ไม่รักษาสักทีใช่ป่ะใช่ไปอยู่ในที่กักตัวเจเป็นคนหนึ่งที่พี่อาจจะเห็น สแตทของเจที่ออกมาคือเจเป็นคนที่พักที่น้อยสุดแล้วพี่ใช่ที่บอกว่าติดอันดับทั้งลีกทั้งทีมชาติใช่ติดอันดับในระดับเอเชียด้วยใช่ไหมที่เล่นต่อเนื่องกันเยอะมากใช่อ่ะโอเคที่หน้าที่พี่ก็คือต้องไปเป็นกำลังใจให้เจพรุ่งนี้ไปทำอะไรกันต่อพรุ่งนี้ก็ต้องรีแฮบกันนะครับแต่พี่แนะนำเจนะบอกว่าเจไปเที่ยวเยอะไปใช่คือเอาโอ้รีเฟรชร่างกายตัวเองเอาใจให้มันไปอยู่ที่อื่นอย่าไปจมอยู่กับใช่บางทีมันต้องรีเฟรชตัวเองไปอยู่ในที่อื่นพี่เพราะว่าอยู่ตรงนั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องรอเวลาอย่างเดียวใช่ครับก็ไม่รู้ยังไงที่ก็มีหน้าที่ดูแลพาไปเที่ยวไปผ่อนคลายกันแล้วกันนะไม่ต้องห่วงผมสิทธิ์หมอแนทอยู่แล้วอ๋อจิตวิทยาสายอยู่แล้วนะฮะอ้าวโอเคที่เดี๋ยววันหลังเราอัปเดตกันใหม่นะครับพี่ขอบคุณมากๆเลยที่ครับผม thank you สวัสดีครับ